สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2558กับดิฉันอรุโนทัยศิริบุตรค่ะวันนี้เราคุยกัน3เรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องแรกนะคะน้ำลดต่อผุดจากกรณีอะไรจากกรณีระเบิดที่แยกราชประสงค์วันนี้เราจะไม่แตะเลยนะคะว่าขาดการว่าสาเหตุของการวางระเบิดจากใครเป็นฝีมือของไทยหรือต่างชาติแต่เราจะดูว่านอกเหนือจากเรื่องที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาบอกว่าโอ้โหอุปกรณ์นี้ไม่ไหวเลยทุกวันนี้เนี่ยตำรวจไทยเนี่ยได้ใช้จินตนาการใช้อิมเมจินใช้ทุกอย่างในการประติดประต่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้และใช้ดวงนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการนำสืบหาตัวคนร้ายนอกจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์ไม่เอื้อแล้วกล้องวงจรปิดตรวจ20ตัวพัง15ตัวใช้ได้5ตัวผุดมาเจอตรงนี้ไปอีกที่หนึ่งหาไม่เจออันนี้คือต่อที่ผุดขึ้นจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์เราจะดูในมุมวิเคราะห์ของสื่ออาวุโสนะคะว่านอกจากเรื่องที่ดิฉันได้พูดจากการเปิดเผยของผบ.ตร.มันมีอะไรอีกบ้างส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วก็หลายคนเนี่ยนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวบางคนบอกว่าเลวร้ายมากกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปบางคนบอกว่าโอ้โหไม่คิดว่าจะออกมาขนาดนี้โดยเฉพาะการมีคปป.หรือว่าคณะกรรมการปฏิรูปนะคะที่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีอำนาจนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะดูในมุมของพรรคสองพรรคใหญ่ที่เขาอยากจะให้ปรองดองกันเหลือเกินอยากจะให้เป็นรัฐบาลแห่งชาตินะคะนั่นก็คือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์มองเห็นเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกนะคะเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรพี่ใหญ่แห่งคสช.ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าส่งรายชื่อให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยนักข่าวก็เลยถามบอกว่าแล้วพอใจไหมสำหรับรายชื่อที่ส่งไปพลเอกประวิตรก็บอกพอใจสิทหารน่ะพอใจใครไม่พอใจถามคืนด้วยนะคะว่าใครไม่พอใจทีนี้มันมีรายงานข่าวค่ะคุณผู้ชมว่าคนที่มานั่งผบ.ทบ.เนี่ยที่สุดแล้วก็เป็นคนที่อาวุโสอันดับหนึ่งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนั่นก็คือพลเอกธีรชัยนาควานิชหรือว่าบิ๊กหมูนะคะส่วนบิ๊กติ๊กพลเอกปีชาไปนั่งปลัดกลาโหมเห็นบอกเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่ชัดแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันค่ะว่าเอ๊ะในเมื่อแน่ชัดแล้วเนี่ยทำไมวันนี้สื่ออาวุโสถึงอยากจะพูดถึงเรื่องนี้มันมีมุมสะท้อนอะไรที่น่าสนใจวันนี้เราพูดคุยกับคุณบุญกรมดงบางสถานและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมคุณบุญกรมซื้อหวยถูกนะคะงวดนี้ถ้าเป็นตามข่าวนะคะแล้วไม่เกิดมีอะไรเปลี่ยนตอนที่ไปถึงมือนายกแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันเอาคุณศรีก่อนค่ะมุมสะท้อนของผบ.ทบ.ตอนนี้รายชื่อออกมาแน่ชัดพลเอกธีรชัยนั่งผบ.เหล่าทัพแล้วผบ.ทบ.แล้วมันชัดตอนนี้นะชัดตอนพลเอกประวิตรส่งให้พลเอกประยุทธ์แต่เชื่อว่าถ้าไม่ชัดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนั่นนะสิก็เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังคาดเดาอยู่นะเพราะจนกว่าจะมีบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาว่าใครแน่ชื่อประวิตรเอ้ยชื่อธีรชัยหรือชื่อปรีชาเพราะว่ามันตั้งแต่ต้นอ่ะเดี๋ยวชื่อปรีชาบ้างชื่อธีรชัยบ้างโอ้โหน้องรักทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าเอ๊ะกลับกลายมาฝ่ายบิ๊กว่าบอกโอ้ยนี่เรื่องเสนอแล้วแต่ที่เสนอนี่แปลกๆมีน่าคิดนะยังไงฮะมีประชุมสภากลาโหมเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับประชุมแล้วปรากฏต้องมาเซ็นย้อนหลังอ่ะเพราะบางคนไปต่างประเทศอย่างนี้ก็มีด้วยนะเห็นบอกเสนอชื่อกันตั้งนานมากแล้วนะน่าจะสักประมาณวันที่14มันเลยมีการนินทากาเลนะฮะว่าโอ้เนี่ยบิ๊กป้อมต้องพยายามดันให้คุณธีรชัยเป็นให้ได้เพราะว่าการที่ใครผบ.ทบ.หนุนใครในคนนั้นเป็นหลักนะผบ.ทบ.หนุนใครคนนั้นเป็นหลักทีนี้เมื่อเขาก็บอกว่าที่ผบ.ทบ.คนใหม่พลเอกธีรชัยเนี่ยเป็นน้องรักของบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมถ้าหนุนอย่างนั้นบิ๊กป้อมก็แข็งสิแต่ถ้ามันหนุนไม่จริงหรือไม่ได้หนุนเนี่ยกลายเป็นคนอื่นเนี่ยมันก็น่าคิดอ่ะที่ต้องดูตรงนี้ว่ามันจบหรือยังในกระบวนการสภา
กลาโหมเนี่ยจบแล้วล่ะไปอยู่ที่นายกแล้วอยู่ที่วังก็อยู่ข้างบนมันจะพลิกอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็จับตาคุณสีบอกว่ายังระทึกกันอยู่ถึงแม้จะส่งถึงมือนายกแล้วก็ตามยังติดตึงๆไปที่คุณบุญกรมบ้างค่ะไม่พลิกโผเลยเป็นไปตามที่คาดการไว้ทั้งด้วยความอาวุโสด้วยความเหมาะสมในสถานการณ์หรือไม่เนี่ยนะคะบิ๊กหมูก็ได้ไปครับคืออย่างนี้นะครับผมก็เคยพูดในรายการนี้มาตลอดว่าระหว่าง2คนคือพลเอกธีรชัยนาควณิชเตรียมทหารรุ่น14กับพลเอกปรีชาจันทร์โอชาเตรียมทหารรุ่น15เนี่ยนะครับใครเหมาะสมแล้วใครมีโอกาสในการที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับคือผมก็บอกว่าถ้าจะว่าทั้งความเหมาะสมความอาวุโสแล้วก็เส้นทางการรับราชการอะไรทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งเรื่องแบ็คเรื่องผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังนะครับผมก็เชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับพลเอกธีรชัยน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับแล้วก็ผมก็ฟันธงไปเลยว่าพลเอกธีรชัยน่าจะได้นะครับซึ่งผมคิดว่าณสถานการณ์ขณะนี้ผมก็ยังเชื่อว่านะครับคือเท่าที่ปรากฏนะเห็นบอกว่าพลเอกประวิตรท่านให้สัมภาษณ์ใช่ไหมบอกว่ารายชื่อเนี่ยส่งให้ท่านนายกแล้วนะครับผมเชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเชื่อนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงยิ่งถ้าหากไปฟังการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านให้สัมภาษณ์เมื่อหลายวันแล้วแหละนะครับคือท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการท่านบอกจะต้องได้รับการยอมรับจากคนในกองทัพหากเป็นแล้วปั่นป่วนทั้งหมดกองทัพคงไม่ยอมดังนั้นจะตั้งใครส่งเดชไม่ได้เพราะวันข้างหน้าจะปั่นป่วนจึงต้องสร้างวัฒนธรรมให้ถูกต้องไม่ใช่เชียร์ใครคนนั้นจะได้เป็นตามนั้นอีกทั้งการแต่งตั้งผู้จัดการนั้นบอกที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะไม่ต้องกลัวเรื่องประวัติซ้อนนะครับถ้าใจวัดมาบอกตนจะยกให้ไปเลยพร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการอำนาจแต่ต้องการให้ประเทศมีอนาคตที่ดีต่อไปผู้ที่จะมาเป็นผู้สำคัญบอกจะต้องดูทั้งในเรื่องความเหมาะสมรุ่นอาวุโสนะครับผมตั้งข้อสังเกตจากอาการให้สัมภาษณ์นายกตีของนายกตีหนึ่งสองเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องรุ่นเรื่องอาวุโสความเหมาะสมนี่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองการยอมรับในกองทัพแล้วก็เปิดประเด็นที่สามคือประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือยึดหลักความอาวุโสใช่ไหมฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครที่อะไรล่ะมาจากที่อาจจะพูดพลาดขึ้นมาในตำแหน่งก้าวกระโดดนะครับยังไม่เคยเห็นใครนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์การนี้นะครับยิ่งท่านให้บอกว่าท่านให้สัมภาษณ์ว่าไม่ต้องผมไม่กลัวปฏิวัติซ้อนนะครับผมก็คือจะแต่งตั้งใครก็ได้นะครับไม่ต้องจำเป็นไม่ต้องว่าจะเป็นน้องชายของท่านคือพลเอกปรีชาหรือจะแต่งตั้งใครก็ได้คือท่านมีความเชื่อมั่นในฐานอำนาจนะครับในการสนับสนุนของทหารหรือของประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้มามองถึงว่าสมมุตินะฮะถ้าเป็นพลเอกธีรชัยนาควณิชนะครับมันแสดงอะไรให้เห็นหนึ่งก็คือแสดงให้เห็นถึงอะไรฮะถึงความเหมาะสมของตัวท่านนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความมีอำนาจการจัดการภายในกองทัพของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยนะครับเพราะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านหนึ่งก็คือท่านเป็นพี่ใหญ่ของบุรพาพยัคฆ์นะครับสองตอนนี้ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีทหารในกองทัพเขาพูดกับผมเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีอำนาจมีศักยภาพมีอะไรในกองทัพเนี่ยไม่ใช่ท่านนายกตีนะใช่ค่ะเขาว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดูได้จากการจัดงานวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือท่านเป็นพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์ของบุรพาพยัคฆ์อันที่สองนะครับท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจันทร์โอชาท่านก็ให้เกียรติพี่ชายนะครับในฐานะที่เป็นพี่ชายของทหารบุรพาพยัคฆ์นะครับท่านก็ให้เกียรติแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ไปก้าวร่วงอะไรนะครับท่านก็ให้เกียรติมาตลอดก็สายบุรพาพยัคฆ์ยังยึดเก้าอี้ผบ.ทบ.ได้อยู่ยังยึดอยู่นะครับยังยึดอยู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยตำแหน่งผู้จัดการไม่น่าจะพลิกโผนะครับแล้วก็คิดว่าที่ก่อนนั้นก็มีข่าวว่าพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรท่านจะไม่ส่งชื่อ
พลเอกธีรชัยเพราะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามไปเช็คดูนะครับมันก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงหรือเป็นเรื่องที่จะต้องมาทะเลาะกันจนถึงขนาดนี้เลยนะครับในช่วงที่ทั้งสองท่านเป็นผู้การกรมตอนนั้นนะครับก็คือพลเอกธีรชัยนาควณิชเป็นผู้การกรมฐานราบที่2รักษาพระองค์แล้วพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเป็นผู้การกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับมันมีจะต้องมีการปรับย้ายเพื่อที่จะไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพลที่2รักษาพระองค์นะครับซึ่งทั้งสองท่านก็คิดว่าเป็นแคนดิเดตนะครับต่างใครต่างช่วงชิงกันอยู่แล้วก็เป็นเตรียมทหารรุ่น14รุ่นเดียวกันด้วยในท้ายที่สุดแล้วก็พลเอกธีรชัยก็ได้เป็นก็คือได้เป็นรองผู้บัญชาการกองพลที่2รักษาพระองค์นะครับในขณะเดียวกันพลเอกอุดมเดชท่านก็ได้เป็นเหมือนกันนะแต่ท่านย้ายถูกย้ายมาเป็นผู้รองผู้บัญชาการกองพลที่1นะครับรักษาพระองค์นะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็อยู่เป็นการย้ายในระนาบเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับพลเอกอุดมเดชท่านเป็นผู้บัญชาการนั้นบอกแล้วท่านจะเอาเรื่องอดีตมาคิดเรื่องยุ่มยิ้มเรื่องอะไรมาคิดยังไงซึ่งผมก็แย้งมาตลอดนะครับมีสื่อบางฉบับบอกว่าเนี่ยพลเอกธีรเดชพลเอกอุดมเดชท่านจะไม่เสนอชื่อพลเอกธีรชัยเพราะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะครับจริงๆแล้วผมก็เคยคุยกับนายทหารรุ่นเดียวกับท่านนี่แหละครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วโดยหลักการแล้วพลเอกอุดมเดชต้องเสนอชื่อพลเอกธีรชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความอาวุโสอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนจะไปเปลี่ยนแปลงยังไงก็เป็นของสองพี่ใหญ่ที่ต้องคุยกันก็คือระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์นะครับมันถึงเป็นที่มาไงคะคุณบุญกรมที่นักข่าวเนี่ย ไปถามผบ.ทบ.พลเอกอุดมเดช บอกว่าในกรณีการเลือกผบ.ทบ.เนี่ยใครเป็นคนเลือกระหว่างหนึ่งนายกสองรัฐมนตรีกลาโหมสามกรรมการในการคัดเลือกคือนักข่าวก็เจาะคำถามตรงเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นคนเลือกก็คือต้องการให้ท่านพูดว่าตัวท่านเองหรือว่าใครจริงๆแล้วคนที่เลือกก็คือผู้บัญชาการท่านบอกนั่นแหละนะครับก็ส่งชื่อไปตามลำดับชั้นนะครับส่งชื่อไปที่กระทรวงกลาโหมจากกระทรวงกลาโหมอาจจะเข้าบอร์ดของพรบบอร์ดของการแต่งตั้งนายพลนะครับ7คนแล้วก็เสนอไปที่ท่านนายกตีท่านนายกตีก็นำขึ้นทูล9ไปนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามที่ผู้จัดการนั้นบอกนั่นแหละครับเป็นผู้เสนอนะฮะแล้วที่นี่มันมีอีกหลายตำแหน่งนะครับที่น่าสนใจนะครับในกองทัพบกนี่ก็มีหลายชื่อหลายตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากพลเอกธีรชัยนาควณิชที่ตามข่าวว่าจะขึ้นเป็นผู้จัดการนั้นบอกแล้วนะครับรองผู้จัดการนั้นบอกที่จะมาแทนพลเอกชัดชัยสาริกัญญานี่ก็คือพลเอกวิรันต์สันฉันทศาสตร์โกศลนะครับอันนี้ก็เป็นเตรียมทหารรุ่น14ก็รุ่นเดียวกับพลเอกอุดมเดชพลเอกธีรชัยนั่นแหละครับทีนี้แล้วก็พลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารนะครับเป็นเตรียมทหารรุ่น14รุ่น17นะครับจะขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับแล้วก็พลโทเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือนสส.นะครับจะขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกปรากฏว่านะครับไม่มีชื่อพลเอกกัมปนาทรุ่นดิษฐ์เลยนะครับแม้แต่ภาคที่1เพราะจริงๆแล้วนะครับตามที่สายข่าวตามที่แหล่งข่าวหรือการวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คนก็มองว่าพลเอกพลโทกัมปนาทรุ่นดิษฐ์หรือบิ๊กลมโชยเนี่ยนะครับแม้ถ้าภาคที่1เตรียมทหารรุ่น16เนี่ยนะครับก็คงจะขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้ทหารบกนะครับก่อนเกษียณอายุในปี59ในปีหน้านะครับแต่ปรากฏว่ามีชื่อของท่านเป็นเสถบนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นฝ่ายคิดครับฝ่ายคิดฝ่ายวางแผนเป็นเสถบจริงๆแล้วผมว่าตำแหน่งเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้การบกด้วยซ้ำไปเพราะว่าตำแหน่งผู้ช่วยเพราะนั้นบกยังมี2คนนะ2ตำแหน่งนะแต่เสถบมีตำแหน่งเดียวนะใช่ไหมฮะแล้วเรื่องทุกเรื่องนะครับที่จะไปถึงผู้จัดการบกจะต้องผ่านจากเสถบก่อนโอ้แล้วนี่ทางด้านของพลโทกัมปนาทต้องไปนั่งเป็นผอ.สปช.ไหมฮะหมายถึงศูนย์ปรองดองแห่งชาตินะฮะที่จากเดิมพลเอกอะไรนะฮะฉัตรเฉลิมสุขนั่งอยู่อ๋อเหรอต้องไปสานต่อหรือเปล่าเพราะว่าคือพลโทกัมปนาททำหน้าที่ในการเรียกแต่ละคนแสดงความเห็นนู่นนี่นั่นจะปรับทัศนคติปรับเสร็จพอไปนั่งในตำแหน่งที่จะต้องประสานความปลองดองนี่หลายคนก็แล้วท่านจะทำหน้าที่สับสนไหมครับ
ก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะนั่งตำแหน่งในขณะเดียวกันมีตำแหน่งหนึ่งครับที่น่าสนใจของบิ๊กแดงของเสแดงปรากฏว่าเสแดงนะครับตามรายตามข่าวก็คือจะขึ้นเป็นรองเสทบโอ้โหลูกบิ๊กจอนเนี่ยนะ